าถึงช่วงของคลิกอัปเดตนะคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตะลุยในโลกของ IT ค่ะที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่นะคะเราจะพาคุณไปซอกแซกทุกซอกทุกมุมเพื่อให้คุณได้อัปเดตโลกของ IT ก่อนใครเพื่อนกับช่วงนี้คลิกอัปเดตค่ะและข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจากทาง AIS ค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน AIS Guide and Go แอปพลิเคชันที่คนรักการท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ไปชมกันเลยค่ะ AIS Guide and Go ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันพาเที่ยวทั่วไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมใช้บนมือถือโดยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเสมือนพกพาคู่มือท่องเที่ยวไทยติดตัวไปทุกที่ทุกเวลาภายในแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนั่นก็คือเที่ยวไหนกันดีที่มีแผนที่และโปรแกรมนำทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวรวมกว่า 6,000 แห่งใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมทั้งข้อมูลและประวัติความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสามารถตอบโจทย์นักเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบนำทางที่ละเอียดและแม่นยำพร้อมกับเมนูการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถคำนวณระยะทางและเส้นทางในการเดินทางที่ใกล้ที่สุดได้เพื่อประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันในการเดินทางนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาตำแหน่งสถานที่ใกล้เคียงและสถานที่สำคัญที่จำเป็นต่อการเดินทางกว่า 950,000 จุดอาทิปั๊มน้ำมันร้านอาหารตู้ ATM โรงแรมโรงพยาบาลศูนย์บริการรถยนต์อีกด้วยนะคะแถมยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS นะคะของ Apple และก็จากทาง Android ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครชอบการเดินทางต้องโหลดเอาไว้แล้วล่ะค่ะมาถึงนะคะกับการอัปเดตที่2ของเราค่ะเป็นของโปรแกรม LINE ค่ะแต่ปกติเนี่ยโปรแกรม LINE นะคะมันก็จะโหลดลงในพวกสมาร์ทโฟนต่างๆแต่ต่อไปนี้ค่ะโปรแกรม LINE จะสามารถให้คุณใช้นะคะโปรแกรมโทรฟรีได้ในนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจาก Samsung Galaxy Gear แล้วค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยแอปพลิเคชัน LINE ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการนำเอาแอปพลิเคชันส่งข้อความและโทรฟรีมาติดตั้งลงบนนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ Samsung Galaxy Gear ซึ่งจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม2556นี้แล้วค่ะสำหรับเวอร์ชัน LINE บน Samsung Galaxy Gear นะคะผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์โทรฟรีดูแชทที่สนทนาค้างไว้ส่งสติกเกอร์และได้รับข้อความเตือนเมื่อมีข้อความที่ส่งมาใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันบนนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะได้รับการออกแบบนะคะมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนของ Samsung โดยเฉพาะพร้อมทั้งมีการวางแผนเพื่อเตรียมปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆอีกในอนาคตด้วยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆทาง LINE เนี่ยจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะเมื่อมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการปัจจุบันนะคะแอปพลิเคชัน LINE ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จด้านการเป็นผู้ให้บริการส่งข้อความระดับโลกมีผู้ใช้งานมากกว่า230ล้านคนทั่วโลกค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้ขยายบริการไปบนนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะดังกล่าวแล้วล่ะค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเดือนตุลาคมนี้ได้เจอ LINE ในรูปแบบใหม่บนนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะอย่าง Samsung Galaxy Gear กันอย่างแน่นอนค่ะมาถึงอัปเดตที่3กันดีกว่านะคะกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆกับแอปพลิเคชัน PayPal for Android จะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะโดยยักษ์ใหญ่นะคะ e-commerce PayPal ค่ะประกาศทดสอบบริการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ในประเทศอังกฤษค่ะโดยมีนวัตกรรมที่เปิดให้มีการใช้ภาพใบหน้านะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องพิสูจน์และระบุตัวตนสำหรับแอปพลิเคชัน PayPal นี้นะคะได้มีการจับมือกับผู้ค้าในกรุงลอนดอนมากกว่า12ร้านค้ามีการทดสอบระบบชำระเงินรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการโดยผู้สนใจนะคะจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของ PayPal ไว้ที่สมาร์ทโฟนค่ะซึ่งจะรองรับได้ทั้งหมด3ระบบปฏิบัติการด้วยกันนั่นก็คือ iOS Android และก็ Windows Phone นั่นเองค่ะโดยนักช้อปนะคะจะสามารถมองผ่านแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบได้ค่ะว่าร้านค้าใดบริการใกล้เคียงนี้นะคะที่จะรองรับการชำระเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดหากสนใจร้านใดนะคะนักช้อปก็จะสามารถเช็คอินเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ในร้านค้านั้นได้เลยโดยการคลิกชื่อร้านค่ะโดยถ้าหากว่าคุณถูกใจสินค้าหรือบริการใดนะคะนักช้อปก็จะสามารถเริ่มต้นกระบวนการจ่ายเงินด้วยการเลื่อนภาพหมุดหรือพินนะคะบนหน้าจอให้ลงไปอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดการเลื่อนนี้นะคะจะทำให้ภาพและชื่อของนักช้อปรายนั้นเนี่ยจะปรากฏที่หน้าจอระบบรับชำระเงินของร้านค้าหลังจากนั้นนะคะนักช้อปก็จะตกลงจ่ายเงินโดยพนักงานเนี่ยเขาจะคลิกที่ภาพของผู้ใช้นะคะเพื่อตอบรับกระบวนการรับเงินค่ะซึ่งลูกค้าก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์พร้อมกับเอกสารแนบเป็นใบเสร็จรับเงินรูปแบบปกติของ PayPal ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้นะคะกับโปรแกรมนี้เมื่อไหร่กันเอ่ยมาถึงแอปพลิเคชันสุดท้ายของเรานะคะที่จะมาอัปเดตกันวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหางานทำอยู่นั่นก็คือแอปพลิเคชันจาก jobthai.com จะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งและกระแสความแรงอย่างต่อเนื่องของ iPhone นะคะจึงทำให้ jobthai.com ผู้นำเว็บไซต์หางานชั้นนำของไทยพัฒนาการให้บริการเพื่อเอาใจคนหางานด้วยแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจาก jobthai.com for iPhone ขึ้นมาค่ะโดยเน้นความรวดเร็วทันสมัยใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเอาใจหนุ่มสาวคนทำงานในยุค IT ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการค้นหางานตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ค้นหางานจากตำแหน่งงานที่กำหนดเองอัปเดตตำแหน่งงานมาใหม่ในแต่ละวันก่อนใครว่าจะเป็น Hot Job นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะ Urgent Job ค่ะพร้อมกับเลือกนะคะเก็บตำแหน่งงานที่สนใจใครที่อยากจะหางานสมัครงานแบบ In Train เนี่ยก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้จาก jobthai.com เลยละค่ะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ4อัปเดตที่เราเอามาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนในช่วงของคลิกอัปเดตนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกับกูรู IT ในช่วงของคลิกควิก